รงโปรอีกแล้วฮะกับ10อันดับของฟรีดในเซเว่นครับผมคือปกติเราจะซื้ออาหารทานแบบว่าตามเชลที่มันขายพวกแบบข้าวปั้นใช่ไหมพวกแบบที่มันมียำสาหร่ายอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยมีใครมั้งในความรู้สึกเราที่จะเปิดตู้เย็นที่มันแบบเย็นสัสๆอ่ะแล้วซื้อของฟรีดมาพวกแบบเนี้ยเนี่ยดูดิข้าวมันไก่อย่างเงี้ยข้าวหน้าปลาสลิดมาดูกันว่า10อันดับเรามีอะไรบ้างเริ่มเลยแต่ก่อนที่เราจะกินทุกคนครับผมคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนั่นก็คือเกมฮงไคสตาร์เลวครับผมฮงไคสตาร์เลวฮะเป็นเกมเล่นฟรีนะจะเป็นเกมสุ่มกาชาตัวละครแบบน่ารักมากใครที่เป็นสายอนิเมะหรือสายคอสเพลย์ที่ชอบแบบตัวละครน่ารักน่ารักหล่อๆเท่ๆอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นฮงไคสตาร์เลวเลยเกมจอกแนวคล้ายๆกับเกนชินนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวฮงไคสตาร์เลวเนี่ยเป็นเกมแนวเทิร์นเบสต่อสู้ผัดกันต่อสู้ซึ่งตัวละครนี้ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปมีสายบัฟสายป้องกันสายโจมตีหมู่สายโจมตีเดี่ยวอยู่ที่ว่าเราจะเลือกประกอบทีมออกมาเป็นยังไงระบบก็จะมีการโจมตีธรรมดาการโจมตีสกิลแล้วก็ท่าไม้ตายท่าไม้ตายนี่คือสุดยอดเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีท่าไม้ตายที่เป็นคาสินที่ไม่เหมือนกันแล้วภาพอลังการงานสร้างสวยจริงๆสำหรับใครนะครับผมที่สนใจที่อยากลองเล่นนะหาโหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเล่นฟรีก็ได้หรือใครอยากเติมสุ่มกระชากก็ได้อ่ะโอเคครับฝากไว้ด้วยกับฮงไคสตาร์เลวนะเรามาเริ่มกับนี่เลยดีกว่าเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะอ่ะสีเข้มโคตรเฮดังวะเขาให้อันนี้มาด้วยนะข่าวฝักยัวอุ้ยปูให้เยอะแล้วเนี่ยข่าวฝักยัวถั่วฝักเยนี่ล่าเราไปเลยเพราะว่าผมชอบกินแบบฉ่ำๆนะฉ่ำๆไปเลยกินมาแล้วกินเริ่มมาแล้วเหมือนอยู่ร้านขนมจีนละมาฮะคุณดูเหมือนตักคู่พี่น้องมันก็แซ่บดิจะผัดเค็มจะหวานเน้นหวานแต่มันชุ่มฉ่ำดีนะออกหวานออกหวานเลยถ้าอยากได้เค็มก็ใส่น้ำปลาแบบแซ่บเลยไม่หวานมันหวานมันนัวเฮ้ยอร่อยว่ะสงสัยติดหวานไปหน่อยนะเข้มข้นดีถ้าเกิดว่าใส่น้ำปลาหน่อยก็แซ่บเลยตัวนี้อ่ะตัดไป1คะแนนแล้วกันขาดเค็มตัดคะแนนตัดคะแนนเหรอคะแนนนี่นิดเดียวจะไปเป็นนี่แล้วนะอะไรอ่ะนักชิมในเซเว่นแล้วนะโอ้โหนี่เขาดึงตัวไปเลยนะดึงตัวไปทำงานเหรอด่าเข้าคุกเล่นอะไรสินค้ากูอ้าวผมซื้อมาก็ของผมแล้วอ่ะที่เนี้ยเออเราโกรธเขาข้าวมันไก่พร้อมน้ำจิ้มแบบแช่ช่องฟรีซของเซเว่นนะอันนี้ใครเคยซื้อบ้างครับผมอุ้ยอุ้ยกลิ่นดีนะอันนี้กลิ่นดีนะอ่ะคนดูลองดมครับคนดูได้กลิ่นไหมครับคนดูได้กลิ่นไหมครับมาใส่น้ำจิ้มกันฮะโอ้โหถ้าเราไม่พูดหุยเลยพูดอะไรดีวะฮีเฮ้ฮ่าฮ่าอาจจะลั่นมาฮ่าอาจจะบาลาฮ่าปันเลนอุ้ยวิซอสเขาทำข้นดีว่ะแข็งตักเลยแอมไปอร่อยอยู่นะพี่หาเขาต้องคุกหน่อยหรอเขาไม่งั้นมันขึ้นไปประมาณนี้แล้วกันนะคุกแบบกำลังกินอันนี้ว้าวสุดเลยเข้มข้นหอมมันหอมมันอร่อยอร่อยเกือบตายอ่ะอันเนี้ยเป็นนักกินข้างๆงูข้าวมันไก่นี่ผมให้ติดเลยตัวนี้อร่อยจริงฮะอ่ะมาดูต่อไปครับข้าวผัดคะน้าปลาเค็มฮะอุ้ยเขาดูดีนะเนี่ยเขามีแบบคะน้ามีพริกซอยมาให้นะกลิ่นเค็มนี่ตีขึ้นมาเลยนะปลาเค็มอ่ะใช่กลิ่นเค็มได้เลยว่ะเฮ้ยกลิ่นหอมหรือเปล่าตัวเนี้ยนี่ฮะท้ายครับนัวนี้อร่อยสัตว์อันนี้คือแบบเค็มกำลังดีด้วยนะไม่ได้เค็มจนขนลุกอ่ะแล้วตัวพริกก็คือแบบตัดได้ดีมากพริกเขาก็เผ็ดดูนะเตรียมมองเอาอาวุธออกมาเอาอะไรล่ะกินไข่ให้กูโอ้โหอร่อยอร่อยแบบน้ำตาจะไหลอ่ะเราเล่นกับมันเลยนะโคตรอร่อยเต็ม10เลยไปลองหาทานนะคือหน้าตาสีสันมันมีเขียวตัดแดงอะไรเงี้ยเออดูดีอันนี้เนี่ยคืออะไรครับเป็นการ์ดคงไคซาเลวฮะคือตรงเนี้ยมันจะมีโค้ดที่ขูดเอาไว้รับไอเทมได้การ์ดเนี้ยใครจะได้เนี่ยต้องไปทานร้านชิคเก้นคลับซึ่งเป็นเซตอาหารของทางร้านแล้วถ้าสั่งเซตหนึ่งก็จะได้การ์ดเพื่อเอาโค้ดเนี่ยมันจะมีโค้ดแต่การ์ดสวยมากดูดิวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยสำหรับเกมฮงไคสตาร์เลวนะใครที่อยากลองเล่นนะก็โหลดได้ที่ App Store กับ Google Play Store นะฮะตอนนี้เขาก็เปิดให้เล่นแล้วนะเอาต่อไปไหมเอาเป็นน้ำๆหน่อยไหมทุกคนเพราะว่าแบบเป็นฟิตฟิตเนี่ยเขาก็ต้องมีน้ำๆบ้างเนาะแจ่วอ่อนพี่น้องน้องเน่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 งก็หน่อยเน่ง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 เหมือนนี่ปะเหมือนกิ้มจุ่มอะไรอย่างนั้นเนาะผักเขาก็มีพวกปวยเล้งบ้างไอ้นี่หรือคะน้าหรืออะไรสักอย่างอ่ะกินเลยแล้วตัวเนี้ย
ตัวเล็งด้วยเหรออืมวุ้ยมันแซ่บอยู่นะเนี่ยอื้อหือ อู้เหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านอะนะเออนั่นแบบเป็นแบบเตาหม้อดินเนาะคือมันก็เน้นไม่ได้เนื้ออะไรเยอะหรอกฮะแต่รสชาติแม่งถึงขิงว่ะนะฮะโอ้โหพวกผมใช้น้ำอะไรเติมเข้าไปอื้อน้ำก๊อกมันต้องเว้นอยู่แล้วไงเริ่มไม่อร่อยแล้วไอ้ตาในครัวนี่มีชาวต่างชาติอยู่นะใครวะปีเตอร์จะถามว่าอร่อยไหมตัวนี้ก็ติดปากคุณลงไปหาทานดูฮะข้าวโพดทอดข้าวโพดทอดช่องฟรีเซเว่นเนี่ยเปิดอุ่นที่นี่กูเปิดอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นซอสแบบซอสน้ำจิ้มไก่นะทุกคนจุ่มลงไปครับผมอ่ะคนละอันโอ้โหไม่เคยกรอบเท่าไหร่เลยถ้ามันมีข้าวติดด้วยวะมาข้าวมาอย่างอ๋อน่าจะมาจากซ่อมอ๋อกูไม่เอาละเดี๋ยวดูรสชาตินะตรงนี้ก็ต้องเวทดีๆหน่อยนะครับผมคุณดูดินะฮะถ้ากรอบเนี่ยเด็ดเลยก็อร่อยนะรสชาติดีเพราะว่าน้ำจิ้มมันหวานดีเหมือนทายข้าวโพดเลยเนาะหนึ่งนะข้าวโพดเลยแล้วก็เป็นพวกของทอดอ่ะของทอดที่แบบเจเจเขากินกันอ่ะพวกแป้งทอดไอ้พวกอะไรนะไอ้ที่ขาวๆที่เหมือนแครอทเขาเรียกว่าอะไรวะปอกเปี๊ยะทอดเหรอเออเผือกทอดแล้วก็เป็นพวกอะไรนะไอ้ที่มันใส่ในน้ำซุปไก่อ่ะขนออืมถูกนะครับผมก็ทอดกันไอ้เหี้ยหัวใช้เท้าเออพวกหัวใช้เท้าทอดของคนจีนจริงเนี่ยชาบูน้ำดำครับตัวนี้ฮะของเป็นของฟรีสเหมือนกันนะกินแบบญี่ปุ่นเนาะมาเลยมาเลยฮะตัวนี้แบบโอมากาโอมาเทินนะอะไรแม่มาเติมผมไปไหนเธอนุ่งสันหนูเครื่องขึ้นใครยับคุณดูดิหมูนี่หมูสันใดเนี่ยเบทาโกปะเนี่ยจะออกแนวหวานหน่อยแล้วก็กลมกล่อมน้ำซุปหอมมากเป็นแบบว่าทรงแบบกลิ่นญี่ปุ่นหน่อยจะมีความหอมซุปน้ำดำเหมือนทุกคนนะครับให้มันแบบสุกี้ยากิตัวนี้อร่อยครับเต็มสิบฮะไก่ทอดบ้างไหมตัวนี้เขาก็ให้ซอสมะเขือเทศมาด้วยนะบ้านกูก็มีฉีกกล่องตามรอยก่อนอุ่นห้ามนำซองผงแซ่บอ๋อมันเป็นผงแซ่บน่าจะกรอบอยู่นะอันนี้เป็นแบบวิงแซ่บป้าของเซเว่นน่ะแล้วต้องเขย่าด้วยปิดแล้วเขย่าเนาะอ๋อเออปิดแล้วเขย่าใช่ไหมเบอร์เก้าเขาว่าน่ารักผมนี่ชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสไก่ตัวเป็นๆไก่ที่เห็นคือหมีแพนด้าได้เลยนะนี่ได้อร่อยเยี่ยน้องๆวิ่งแซ่บเลยวิ่งแซ่บดีแซ่บดีตัวนี้เอาไปอ่ะผมให้10ก็แล้วกันเชี่ยอะไรอ่ะกระเพาะปลาเส้นหมี่ซะด้วยนะอันนี้กระเพาะปลาริมเจี๋ยแน่นอนเลยตัวนี้ก็ไม่ให้ทิ้งเฮ้ยมีไข่ตัวกระเพาะด้วยไปนะตัวนี้ฮะเฮ้ยมันน่าดีจังวะดีทุกอันเขาจ้ามาแล้วเนี่ยถูกปากคนไทยชาวใต้มากเลยอ่ะกลมกล่อมแล้วใส่พริกใส่เกลือแล้วน้ำตาลหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่ชูนะแล้วก็เติมพริกแล้วก็พี่ก็ทำเองเลยอร่อยเฮ้ยอร่อยตัวนี้ก็ติดคะแนนนะครับผมตรงนี้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นฮะใครเคยทานบ้างตัวนี้เดี๋ยวมาแกะดูซิว่าเป็นยังไงนะระดับภัตตาคารเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ระดับเหลาโง่เฮงอ่ะตัวเนี้ยอะไรนะเหลาโง่เฮงเหลาโง่เฮงร้านอยู่ตรงนี้เลยเยาวราชกินคือมันตกจากหม้อเลยเออหม้อดินเนี่ยอันนี้ก็ราดหญ้าเหมือนกันตัวนี้ฮะถ้ามีนี่นะชิชูไม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ฮะหอมเส้นหอมมันแบบว่าเหมือนกับกุ้งอบเส้นตามร้านเลยนะฮะแล้วก็กุ้งก็ให้มาถึง3ตัวป่ะยังไงเสียวมากกลิ่นเครื่องเขาแน่นดีนะกลมกล่อมหวานออกหวานหน่อยออกหวานหน่อยคือตัวเนี้ยถ้าขาดอย่างเดียวนะน้ำจิ้มซีฟู้ดฮะโรยไปหน่อยนี่แซ่บเลยเต็มสิทธิ์ได้เลยนะอร่อยดีครับผมคือแบบว่าใครที่ไม่ได้ไปที่ถึงร้านนะที่จะต้องไปกินถึงร้านก็เอามาตัดเลี่ยนความอยากได้ข้าวผัดปลาสลิดฮะใครเคยมาทานบ้างตัวนี้อุ้ยเขามีปลาสลิดมาให้ด้วยนะชอบตรงนี้มันมีพริกอ่ะมันเผ็ดดีนะแล้วปลาสลิดนี่ก็ให้มาประมาณครึ่งของครึ่งตัวมั้งเนี่ยนะฮะอืมนี่ติดเนื้อปลาสลิดมาด้วยไปอร่อยมากอร่อยเหมือนข้าวผัดปลาเค็มเลยอร่อยหอมมีกลิ่นแบบว่าเครื่องเทศแบบโหระพาหน่อยมันจะหอมๆแล้วก็ตัวข้าวผัดก็คือรสชาติดีเค็มแล้วก็นัว
กินไปกินเริ่มเพลินอ่ะน้ำสิบฝากไว้ด้วยครับผมตัวนี้ฮะปลาสิบโอเคคือกินทุกอย่างแล้ววันนี้ของฟรีซในตู้แช่เซเว่นนะฮะมันไม่ใช่ในชั้นเชลนะมันอยู่ในช่องฟรีซแล้วอย่าลืมนะครับผมเกมฮงไคสตาร์เลวนะฮะเป็นเกมแนวเทิร์นเบส RPG นะภาพสวยตัวละครน่ารักเล่นฟรีเป็นเกมกาชาปองสุ่มตัวละครที่แบบเราอยากได้นะไปหาโหลดได้นะครับที่ App Store แล้วก็ Google Play Store นั่นเองฝากไว้ด้วยกับเกมฮงไคสตาร์เลวนะฮะวันนี้มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาชอบกินอันไหนเลยใครเคยทานอันไหนบ้างลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปพูดคุยกันในพูดคุยกันเล่นๆในคอมเมนต์นะวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ